ไปเที่ยวกันไหมจะไปก็อ้าวแล้วนะจ๊ะเด็กมันเอ้ยคนเขียนต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันคนเอ้ยสวัสดีค่ะอินเดทองหลับเข้าสู่รายการไอเราจะเป็นนี่เราจะมาคำเรียนคำว่าเมื่อยเมื่อยใช่ไหมคะใช่เมื่อยเมื่อยนะคะเมื่อยเพราะวันก่อนเราไปยืนที่งาน TITF เนาะใช่ยืน12ชั่วโมงค่ะเมื่อยมากนะคะก็เลยอยากจะมาสอนคำนี้คำว่าเมื่อยภาษาญี่ปุ่นมีไหมคะคำตรงตรงไม่มีค่ะใช่คนญี่ปุ่นเขาจะพูดว่ายังไงดีคะเขาจะพูดว่าเมื่อยอ่ะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมใช่ก็ได้แต่ใช่เช่นขาเหนื่อยใช่ไปเที่ยว